ส่วนคดีของเอกจักริตนะคะอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยศาลก็เลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีหมอนิ่มจ้างวันฆ่าเอกจักริตพาณิชภาติกรรมไปเป็นวันที่26มิถุนายนนี้นะคะขณะที่ในส่วนของบรรดาของเอกจักริตก็เปิดใจให้อภัยลูกสะใภ้ไปแล้วตั้งแต่ต้นแต่ก็เป็นห่วงเพราะว่าเป็นฝ่ายรับผิดชอบดูแลหลานทั้งสองคนค่ะผมไม่เคยโกรธเขาเลยค่ะเอาโหสิตั้งแต่แรกแล้วค่ะไม่โกรธเขาเลยค่ะเป็นห่วงเขาด้วยซ้ำค่ะเป็นห่วงเขาต้องเลี้ยงหลานสองคนหลานก็กำลังโตแล้วก็ใช้เงินเยอะแล้วเขาเลี้ยงหลานได้ดีค่ะมีคุณภาพเขาทุ่มเทกับหลานมากเรารู้เพราะเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่แบบเบาะสองคนนี้ไปอุ้มมาตั้งแต่โรงพยาบาลเขาไปคลอดหลานสองคนเราก็ไปเฝ้าไปดูแลเขาตลอดก็วันนี้เขาก็มาไหว้เราก็ไหว้ตอบนะคะไม่ได้โกรธค่ะเห็นใจเขาด้วยเห็นใจค่ะปีนี้ไม่ได้เจอค่ะปีที่แล้วได้เจอสองครั้งค่ะแล้วก็ติดต่อคุณยายไม่ได้คุณยายติดต่อคุณยายไม่ได้ก็ยังได้พูดคุยคุณยายได้ตอนก่อนหน้านี้ค่ะแต่ตอนหลังติดต่อไม่ได้ปัจจุบันนี้แม่อยากเจอหลานไหมครับอยากสิคะอยากคือเขามีศักยภาพมากกว่าเราค่ะนะฮะแล้วก็ตะกี้เขาแถลงต่อศาลว่าศาลจะเลื่อนนัดฟังวันที่11 21ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เรียนต่อศาลว่าวันที่21ลูกคนเล็กต้องอะไรนะประชุมผู้ปกครองค่ะเขาก็ต้องไปเรื่องนี้ด้วยคือมีอพอยเมนต์ไว้แล้วมีนัดไว้แล้วค่ะแล้วก็เขาก็ต้องไปทำหน้าที่ทั้งแม่และพ่อเขาพูดแบบนี้เราก็น้ำตาแตกนางสมคิดพานิชภาติกรรมแม่ของเอกจักริตนะคะก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลจังหวัดมีนบุรีมีคำสั่งเลื่อนฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีจ้างวานฆ่าเอกจักริตพานิชภาติกรรมอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทยออกไปเป็นวันที่26มิถุนายนในเวลา10นาฬิกานะคะเนื่องจากว่าศาลอุทธรณ์ยังพิจารณาคดีไม่แล้วเสร็จประกอบกับจำเลยที่4ติดปัญหาไม่สามารถเดินทางมาที่ศาลได้ค่ะโดยคดีนี้นะครับมีจำเลยที่ถูกฟ้องทั้งหมด5คนนายจิรศักดิ์กลิ่นคล้ายมือปืนนางสุรางดวงจินดาแม่ของหมอนิ่มแพทย์หญิงนิติวดีผู้เจริญยศหรือว่าหมอนิ่มภรรยาของเอกจักรกิจนะครับนายสันติทองเสมทนายความและนายธวัชชัยเพชรโชติคนขี่รถจักรยานยนต์ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและจ้างหวั่นฆ่าซึ่งในศาลชั้นต้นนะครับก็มีคำพิพากษาเมื่อวันที่19ธันวาคม2559ให้ประหารชีวิตหมอนิ่มจำเลยที่3นายสันติจำเลยที่4ส่วนจำเลยที่1และจำเลยที่5จำคุกตลอดชีวิตส่วนบรรดาของหมอนิ่มจำเลยที่2มีคำสั่งให้ยกคำฟ้องนะครับทั้งนี้นายชำนาญชาญดิษฐ์ทนายความของหมอนิ่มก็เปิดเผยนะครับว่าหากคำพิพากษาคดีในศาลอุทธรณ์ออกมาในทางลบก็เตรียมที่จะมีการประกันตัวเพื่อจะต่อสู้นะฮะในชั้นศาลฎีกาต่อไป